ครับสวัสดีครับทุกท่านก็มาเป็นตัววิดีโอชี้แจงนะครับในส่วนของตัวผมจะพูดยังไงปฏิทินการสอบแล้วก็การเรียนนะครับของตัว processing กับตัว unit operation นะครับในส่วนของผมที่เป็นผู้สอนท่านนะครับในส่วนนี้ผมจะขออนุญาตแจกแจงคือวันนี้อัดวิดีโอวันเสาร์นะครับที่1กันยาเนาะวันจันทร์เนี่ยวันจันทร์นะครับวันจันทร์ก็จะเริ่มของตัวสอนตัว distillation นะครับทั้งวันเนาะที่เราตกลงกันไว้วันจันทร์สอน distillation หลังจากนั้นวันจันทร์ที่10กันยายนผมจะปล่อยข้อสอบนะครับเป็น take home exam ใน Google Classroom ให้ท่านสอบอยู่ที่บ้านนะครับอยู่ที่บ้านแต่ละกลุ่มซึ่งข้อสอบก็จะมี6ชุดมี6กระบวนการท่านไม่สามารถลอกกันได้แน่นอ นครับซึ่งระยะเวลาคือ1อาทิตย์จะข้อสอบจะออก9โมงทั้งนั่งรออยู่ทำอยู่ที่บ้านเลยครับหรืออะไรก็แล้วแต่ละกลุ่มส่งข้อสอบอีกทีก็คือ9โมงของวันที่17คือ1อาทิตย์ในการสอบเข้าใจครับทำมาเลยจัดเต็มมาเลยตั้งแต่ผมไล่สอนตั้งแต่การหาข้อมูลเชิงเทคนิคการทำ EP โอ้ยทุกอย่างที่แล้วตัวรายละเอียดการให้คะแนนเดี๋ยวผมจะบอกในข้อสอบนะว่าคุณจะต้องทำอะไรบ้างแล้วคะแนนจะมาจากส่วนไหนบ้างโอเคไหมครับเสร็จปุ๊บนี่คือ take home exam ครั้งที่1เป็นการสอบแบบ single per part สร้างตัว block flow diagram จนถึงท่าน process flow diagram sim as pen อัดวิดีโอทุกอย่างคำนวณ energy and mass balance ออกมาโอเคนะครับพอส่งข้อสอบวันที่17ส่งผ่านออนไลน์นะครับแล้วท่านก็มาเรียนต่อเรียนก็คือผมจะสอนเริ่มสอนก็คือรีไซเคิล01มีการเลิกป้อนรีไซเคิลนะครับของตัว HDA process นะครับยืนยันว่าเป็น HDA process หลังจากนั้นเราจะเรียนการรีไซเคิลเนี่ย2คาบรีไซเคิลนะครับ2คาบทั้ง SIM Aspen แล้วก็ทำตัวบาลานซ์มือ2คาบอาจารย์คะแล้วตัวยูนิตออกจบที่ไหนคะจบที่ไหนคะก็คือตัวยูนิตตัวหอกันนะครับตัวหอกันจะจบวันที่3ก็คืออาทิตย์หน้าอยู่แล้วต่อไปก็จะเป็นคลาสของอาจารย์พิลาศินีเนาะช่วงบ่ายท่านก็ต้องมาเรียนโอเคไหมครับหรือขออนุญาตชี้แจงในส่วนหนึ่งก็คือหรือถ้าท่านต้องการอีกหนึ่งคลาสก็คือผมก็จะปล่อยวิดีโอออนไลน์แต่เบื้องต้นเนี่ยผมตั้งใจว่าจะเจอกันเนี่ยคือจบวันที่3ส่วนคลาสอื่นที่ท่านจะเพิ่มเติมเสริมแต่งก็คือผมจะปล่อยผ่าน Google Classroom เป็นวิดีโอการสอนเนาะเพราะฉะนั้นอาจารย์พิลาศินีจะต้องมาสอนหรือเริ่มสอนตั้งแต่วันที่10เห็นไหมครับวันที่10เป็นต้นไปท่านต้องเข้ามาเข้าคลาสแต่วันที่10อย่างที่บอกช่วงเช้าท่านไม่ต้องมานะครับก็คือเตรียมหาข้อมูลเบื้องต้นก่อนหรือท่านจะมาก็ได้นะครับแล้วแต่แล้วส่งข้อสอบวันที่17 9โมงแล้วก็มาเรียนรีไซเคิลต่อรีไซเคิลจะเรียน2อาทิตย์ก็คือ2สัปดาห์สัปดาห์หลังจากนี้ท่านก็เรียนของอาจารย์พิลาศินีเนาะต่อเลยโอเคครับต่อมาวันที่1ท่านก็ต้องสอบมิดเทอมข้อสอบมิดเทอมก็อย่างที่ผมบอกผมก็จะเอาตัว HDA process มาออกสอบเข้าใจไหมซึ่งอาจจะมีการเติมคำคำนวณเล็กน้อยหรือวิเคราะห์ process เล็กน้อยพอเป็นพิธีหลังจากนั้นสอบมิดเทอมเสร็จเข้าใจว่าท่านน่าจะสอบเสร็จวันศุกร์วันที่8 take home exam
ของตัว process sin ที่เป็น recycle อีกทีนะครับที่เป็น recycle สอบนะครับส่งข้อสอบวันที่15ตุลาโอเคไหมครับส่งข้อสอบวันที่15ตุลาเบื้องต้นเอาแค่นี้ก่อนรีไซเคิลแล้วก็ตัวเบื้องต้นเอาแค่นี้ก่อนให้มีข้อสงสัยอะไรก็โทรถามได้หรือโทรไลน์มาได้หรือพิมพ์ไลน์โทรมาถามผมได้โอเคเนาะท่านขอบคุณมากครับ